วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวแบรนด์กระเป๋าของประเทศเกาหลีที่พิมรู้สึกว่าปังเป็นแบรนด์ที่ตัวเองชอบเอาอย่างนี้ว่าส่วนตัวชอบมากนะคะชื่อว่ามาเฮนเซนะคะคือดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆหรูๆมีใบกระตุ้งกระติงแล้วก็มีใบใหญ่ที่ดูแบบว่าสามารถแบบว่าไปใส่ของได้เยอะๆเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมก็มีนะคะมีหลายทรงแต่ว่าทรงที่จะเอามาให้ดูก็คือใบนี้เป็นใบที่ใช้มาเป็นปีแล้วรู้สึกว่ามันยังเหมือนใหม่อยู่เลยแกมันแบบว่ามันเหมือนแบบเหมือนเพิ่งซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือผลิตจากผ้าไนลอนเนาะเป็นผ้าไนลอนอีโคเฟรนลี่นะคะก็คือนะคะเป็นรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นชาลอนนะคะก็มีทั้งหมด5สีนะเธออ่ะมองไม่เห็นเว้ยเว้ยมันโฟกัสหน้าฉันนี่อ่ะไม่รู้อ่ะนี่มันโฟกัสหน้าฉันอ่านี่นะคะมาเฮนเจนะมันก็จะเป็นนี่เป็นอย่างนี้สะพายให้ดูว่าเฮ้ยน้องน่ารักกว่าอะไรไม่ได้แล้วเอาใหม่เดี๋ยวไปเปลี่ยนกล้องก่อนอ่ะมาแล้วไม่โฟกัสหน้าแล้วนี่นะคะมาเฮนเจก็คือสะพายอย่างนี้ได้หรือว่าเราจะถือแบบปุ๊กปี๊กอย่างนี้แกอย่างนี้ปุ๊กปี๊กน้องก็น่ารักสวยงามมาเฮนเจนะจ๊ะก็คือใช้มานานแล้วอันนี้ก็คือแบบเราแบบลุยมากนะไม่ได้ดูแลอะไรขนาดเลยแต่ว่าน้องยังอยู่ในสภาพดีมากดีจริงๆใช้ทุกวันสวยเก็บของได้เยอะใช้ใส่iPhone อะไรอ่ะ13 Pro Max ได้คือแบบว่าน้องไม่อึดอัดน้องอยู่ได้แล้วก็นี่นะคะมีทั้งหมด5สีด้วยกันแต่เรารู้สึกว่าสีดำอ่ะเป็นอะไรที่แบบใส่ไปนู่นไปนี่สภาพแบบใส่ได้ทุกชุดดีกว่าอ่ะแล้วมันก็น่ารักเนาะเหมือนขนมจีบไงน่ารักเห็นปะเออไซส์มันกำลังดีนะคะก็จบไปกับ1แล้วทีเนี้ยเราก็ดันแบบเราชอบแบรนด์นี้มากเราก็เลยไปเล่นอีเวนต์เขาบอกเป็นอีเวนต์รีแกรมใน Instagram นะคะแล้วเราก็ก็โชคดีมากจะมีใครโชคดีเหมือนฉันไหมก็คงมีแหละก็คือเนี่ยได้รางวัลที่1ด้วยคุณจริงอ่ะเอาจริงปะอยากได้รางวัลที่2เพราะว่าเราอ่ะมีกระเป๋าแบบปกปิดอย่างนี้แล้วใช่ปะเราก็อยากได้ที่เขาบอกให้เขาเป็นแบบว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋าอะไรอ่ะดีออร์หรอที่แบบว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมเราอยากได้อย่างนั้นแต่ว่าทีเนี้ยก็คือดวงดีไงแกได้ที่1ได้ที่1เออที่2แบบอยากได้ไม่ได้ได้ที่1ก็เลยมาแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้ก็เลยรีบมาถ่ายคลิปนี่จ้ากล่องมาแล้วแล้วเค้าแอบเปิดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้แกะข้างในตื่นเต้นปะมาแล้วนี่นะคะเขาก็มาส่งแล้วพอส่งปุ๊บวางปุ๊บนะแบบเห็น notification ขึ้นนะรีบพุ่งออกไปหน้าประตูบ้านเลยจ้านี่เขาก็มาเป็นถุงนี้ให้ตึ๊ดๆมาเฮนเจนะคะคือความคืออันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเพิ่งได้พรีเซนเตอร์ของซออินอาร์รู้จักซออินอาร์ไหมที่เขาเล่นเรื่องที่เขาล่าสุดเขาเล่นเรื่อง business proposal ที่เป็นนางรองอ่ะนั่นแหละเขาเพิ่งได้คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพิ่งมาได้เป็นแบรนด์แอมของแบรนด์นี้เมื่อไม่นานมานี้ทีนี้เราก็ยิ่งรู้สึกชอบไปดิเพราะว่าเราชอบซออินอาร์มากรู้สึกว่าเขาสวยไงแล้วแบบเราก็อยากสวยเหมือนเขาใช่ป่ะเราก็อยากใส่กระเป๋าเหมือนเขาอ่ะมาจ้ะแกออกมาแล้วอ่ะยังไม่จบเขาบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าใบนี้คือความพิเศษของเขาเลยคือแบรนด์เนี้ยเขาต้องการเป็นแบรนด์อีโคเฟรนลี่แบรนด์ที่แบบว่าวีแกนใช้แบบคือรักโลกอ่ะแกเข้าใจป่ะยิ่งเราก็ยิ่งแบบยังไงทับใจเพราะว่าเราก็แบบรักโลกอ่ะนี่นะคะเขาบอกว่าอะไรใช้ Apple Letter นะคะ Apple Letter คืออะไรเขาบอกว่าเป็นทำมาจาก Apple จริงๆคือแบบว่าเอา Apple ไปทำให้มันแบบเป็นผงแล้วก็เอามาแบบทำการแปรรูปให้มันกลายเป็นหนังก็คือกลายเป็นว่ากระเป๋าใบนี้ก็จะเบาแล้วก็ทำมาจากแบบเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติมากๆอ่ะไม่ได้ทำมาจากเนื้อไม่ได้มาทำหนังเหนียงวัวแต่ว่าเราทำมาจากแอปเปิลจ้ะแล้วเขาก็จะให้เขาลองให้เหนือเป็นสีเขียวก็เป็นสีของแบบเป็นสีที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาขายหรอที่จริงอ่ะมี5สีมีสีแดงสีดำสีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเฮ้ยจริงสีเขียวสวยสุดก็คือเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบดันสีเขียวสีเขียวสวยสุดจริงนี่นะคะเขาบอกว่านี่ผลิตมาจาก Apple Letter นะคะเป็น Amazing New Material ก็คือแบบว่าเฮ้ยใครเป็นไรเป้าใครเป็นไรเป้าเอออ่ะเขาก็บอกว่าเป็น Recycled Apple Peel นะคะก็คือทำมาจากเปลือก Apple จริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้หลอกนะ
อ่ะเปิดมาแล้วแกอ่ะหนังก็คือก็เป็นกลิ่นหนังที่ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอ่ะก็คือของเกาหลีนะคะ Made in Korea นะคะแกฉันเหงื่อแตกอ่ะอ่ะเปิดเข้าไปค่ะอ่ะเขาก็มีสายมาให้นี่มีสายมาเดี๋ยวก่อนโอ้ยข้างในก็ข้างในดูเหมือนจะคือใบดูเหมือนเล็กนะแต่เอาจริงป่ะคิดว่าใส่หมดนะคิดว่าแบบอยากใส่อะไรก็ใส่ได้นะเฮ้ยธรรมดาป่ะไหนลองเทียบกับโทรศัพท์ดิเอ้ยเฮ้ยไอโฟน13 Pro Max อาจจะใส่ไม่ได้นะคะเอาไม่เป็นไรแต่ว่าเทียบไซส์นะอันนี้น้องชาลอนของเราอันนี้ชื่อว่าคาร่านะคะคาร่าแบ็คมินิน่าจะมีไซส์ใหญ่ด้วยมั้งเราไม่แน่ใจเพราะว่ากระเป๋าในแบรนด์เขาว่าแบบเยอะมากก็คืออันเนี้ยเป็นชื่อว่าคาร่ามินินะคะเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็อันนี้น้องชาลอนก็ขายดีมากแล้วก็คาร่าชาลอนอ่ะดูขนาดนะจ๊ะอ่ะแต่ว่าชาลอนสามารถแบบขยายตัวชาลอนขยายตัวได้เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่จ้ะเอาสิมาเห็นใจเฮ้ยคือเราแบบเรารู้สึกว่าเราทาสรักแบรนด์นี้มากเว้ยคือเราไม่ได้อวยนะแต่ก็ตอนนี้ก็อวยอยู่นะคือแกมันดีอ่ะคือเขาทำเนียบมากเลยรู้สึกว่าแบรนด์มันแบบมันเนียบอ่ะแกไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะเราก็ทำเอาสายเขาออกมาดูซะหน่อยป้ามันน่ารักมากเลยอะทำไงดีอะแล้วคืออะไรรู้ปะความเขียวเหนียวซับไงเขียวเหนียวซับอะเขาก็แบบได้อยู่นะเอาดีๆทำไมเราโชคดีจังวะเราแบบอยู่ดีก็ได้อะแล้วแบบเราแบบที่หนึ่งอะแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยเราก็แค่ทำตามกฎกติกาของเขาอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวันของเราปู่วะอะแกไม่กล้าตัดอะเอาเก็บไว้ก่อนเนาะเว้ยนะดูนะตรงนี้เขาก็เขียนมีคำว่ามาเฮนเจตรงนี้นะคะคือรายละเอียดเขาเป๊ะนะไปใส่อย่างนี้ป่าวะมันสวยจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยเป็นเข็มขัดนี้นะคะแล้วก็มาร้อยอย่างนี้นะคะไม่รู้มีได้ไหมโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะดูป้าบเขาให้เธอไม่น่าเชื่อว่านี่คือแอปเปิลก็คือดูไม่ออกหรอกนะว่าเนี่ยนี่คือแอปเปิลหรอคือหนังแอปเปิลเป็นอย่างนี้หรอเราก็ไม่รู้อ่ะดูให้ดูกันสวยๆอย่างนี้เป็นไงเฮ้ยมันขนาดมันกำลังดีนะแม่น่ารักอ่ะแกทับใจอะอยู่ดีก็ได้กระเป๋าใหม่งงมากทุกคนไปหาดูกันนะคะมาเฮนเจไปตาม follow IG เขาดูได้เผื่อแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะเล่นตีแกมแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาส่งให้แบบต่างประเทศหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขามีให้เล่นอีกมันก็จะไปเล่นอีกเพราะเราทาสรักคือจริงๆอะอยากซื้อแบบอยากได้ทุกเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ทุกดีไซน์เลยอะเพราะว่ามันน่ารักจริงคืออยากได้แบบอย่างเงี้ยก็อยากได้สีอื่นมันมีสีเบจสวยมากไปลองดูนะมีสีเบจสวยมากแล้วก็จะมีอันใหม่ที่เป็นแบบเล็กๆเป็นผ้าไนลอนเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมคล้ายๆนี้เลยสีฟ้าน่ารักมากคือแบบเราไม่เคยคิดว่าแบบเราอยากได้กระเป๋าสีฟ้ามาก่อนหรือว่าเราไม่เคยคิดว่าเราอยากได้กระเป๋าสีเขียวมาก่อนแกคือเราเป็นคนแบบใช้แบบขาวดำเทาอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็แบบเป็นกระเป๋าสีเขียวใบแรกในชีวิตหรือเปล่าน่ารักเนาะอ่ะเราก็จะจบกันไปกับกระเป๋าอันนี้นะคะคาร่ามินินะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องด้านหลังก็มีคำว่ามาเฮนอีไปตามใครมาเกาหลีก็คือไปส่องดูได้นะคะว่าเขาก็มีเหมือนเขามีอะไรอ่ะมีหน้าร้านอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนจะมีที่เดียวมั้งไม่แน่ใจลองไปดูนะคะลองไปดูในเว็บไซต์เขาใครที่มาเยี่ยมเกาหลีก็ไปดูช็อปของมาเฮนได้นะคะเรารู้สึกว่าเราอ่ะประทับใจแบรนด์นี้แล้วก็อยากจะสนับสนุนแบรนด์นี้เพราะว่าเขาน่ารักจริงแล้วเขาก็ขยายไปที่มาเลเซียแล้วเอ้ยหรืออินโดไม่แน่ใจว่าอินโดหรือมาเลที่เขาอ่ะขยายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนทางโน้นเขาก็จะชอบของแบรนด์นี้กันนะคะก็คือดูขายดีก็ซออินอาร์เป็นพรีเซนเตอร์ฉันก็อยากสวยเหมือนเขาพอได้
เอออ่ะพอได้ปะล่ะเราจะโพสทำไมวะเออโพสกับน้องชาลอนด้วยอะไรวะอะไรวะนั่นแหละจบนะคะทุกคนไปสนับสนุนแบรนด์มาเห็นนะคะก็อวยยศให้เราด้วยเพราะเราอ่ะอุตส่าห์เล่นรีแกรมมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ